Hi student, welcome back to English class with teacher Song Hu. สบายดีน้องนักเรียนและผู้ปกครองที่รักสุขกันบ้านเนาะกลับมาสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของเราเช่นเก่าเช่นเคยซึ่งวันนี้ teacher จะเอาอย่างมาสอนในหัวข้อตัวใดหรือตัวอักษรตัวใดโอเค We come to review about the old lesson before we learn about the new lesson. โอเคเราจะมาทวนก่อนเนาะว่าคลาสก่อนๆนี่เป็นห้องเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรตัวใดโอเคอ่ะพวกหลานนี่จืออยู่บอว่าคลาสก่อนนี่แม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรตัว O แม่นบ่โอเค you remember O how to writing อ่ะพวกหลานนี่จืออยู่บอว่าวิธีการเขียนตัว O นี่มันเขียนเท่าใดโอเคต่อไปแม่นตัวอักษรตัว P แม่นบ่ที่เฮาเรียนเนาะโอเค P P โอเคบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าตัวอักษรตัว O นี่มันมีคำศัพท์ตัวใดแด่พวกหลานนี่จืออยู่บอตัว O มีอย่างแรก O O orange โอเคต่อไปแม่น O O ox แม่นบ่อันที่3แม่น O O octopus โอเค you remember โอเคต่อไปตัวอักษรตัว P P โอเคตัวอักษรตัว P นี่มีคำศัพท์ที่ถึงต้นด้วยตัว P มีตัวใดแด่P P ยัง P pig member okay and the next ต่อไป P panda okay ต่อไปเป็น P pillow okay แต่ละอันมันแปลว่าอย่างเดียว teacher จะเอารูปภาพให้ดูเนาะโอเควันคืนตัวเก่าเนาะโอเค do you see what is it เป็นอย่างนี้Ox, remember? Ox. And the next. What is it? Octopus. Okay. And this. What is it? Orange. And this. What is it? Pillow. Okay. And this. What is it? Panda.Oh, and the last pig. Okay, เป็นยังไงได้ยังจืดกันอยู่บ่เนาะอันนั้นเป็นบทเรียนเก่าที่เราเรียนในคลาสก่อนๆวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่ Okay, let's we learn about the new lesson together. Okay, what day is it today? วันพฤหัสบดีไหน Thursday. 24 day. 16. เดือนธันวา December.2021 2021หรือจะบอกอีกแบบนึงก็คือว่าจังไดที่เชอร์เคยบอกในคลิปก่อนๆก็คือ2021โอเค Unit 1 The English Alphabet Lesson 9 Q R วันนี้เราจะมาเรียนในตัวหัวข้อตัวอักษรตัว Q และตัว R โอเค Rightวันนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการเขียนเนาะการเขียนของตัวอักษรตัว Q และตัว R เนาะทั้ง capital letter and small letter ทั้งตัวพิมพ์น้อยและตัวพิมพ์ใหญ่เนาะโอเควันนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการเขียนเนาะเราจะเริ่มจากตัว Q Q ใหญ่คล้ายๆที่เขียนเป็นตัว O เลยเนาะเราจะขีดเป็นวงวนก่อนเนาะมีขีดเป็นวงวนก่อนแล้วมันขีดอยู่ด้านบนของมันเนาะขีดลงมานี่ต่อมาตัวคิ้วน้อยคิ้วน้อยเขียนใกล้ๆกับตัวพี่แดงจะไปคนละด้านเนาะโอเคดีเนาะเขาจะขีดเส้นซื้อก่อนโอเคหลังจากนั้นแมนขีดอ้อมเป็นวงกลมให้ติดกับเส้นซื้อที่เขาขีดตับอิดเนาะต่อมาเป็นการเขียนตัว A capital letter ตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเขาจะขีดเส้นซื้อก่อนเนาะให้พวกหลานขีดเส้นซื้อก่อนเนาะหลังจากนั้นแม่น้องจะมาขีดเส้นด้านหนึ่งเข้าแล้วขีดลงแบบนี้เนาะโอเคอันนี้แม่นการเขียนตัว R ใหญ่เนาะต่อมาแม่นตัว R น้อยง่ายๆเนาะน้องจะขีดลักษณะท่าเป็นเส้นซื้อแต่น้องจะขีดหัวด้านหนึ่งออกมาหน่อยนึงหลังจากนั้นมาขีดด้านหน้าออกมาแบบนี้เนาะขีดขึ้นแล้วแงะออกมาด้านหน้าโอเคอันนี้เป็นวิธีการเขียนตัว Q และตัว R
R อ่ะวันนี้เราจะมาออกเสียงแต่ละตัว Q Q R บ่แม่น R ล่ะล่ะเนาะออกเสียงเป็น R R เอาลิ้นกระดกขึ้นไปทางด้านในด้านเทิงเนาะ R R R โอเคอ่ะวันนี้เราจะมาเบิ่งคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว Q และตัว R มันมีตัวใดโอเค Let's to see together โอเค Look and read เนาะโอเค Look and readNumber one, keen. Number two, key. Number three, rat. Number four, rose. Number five, radio. Number six, lock. Lock. Okay, again.Keen, key, rat, rose, radio, lock. Okay, วันนี้เราจะมาอ่านแล้วเราจะมาแปลเนาะมาแต่ละอันแปลว่าอย่างโอเค Keen, แปลว่ายังขี้นพวกหลานมุกบอ Keen, แปลว่าเนี่ยนี่ Okay, look at the picture, เบิ่งที่มุกภาพเนาะและเพิ่งคำศัพท์ไปพร้อมราชินีเนาะ Green แม่นราชินีโอเค Number 2 Key 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 แม่นพวกหลานเห็นยังบ่นี่ Do you see this picture เห็นบ่ภาพนี้นี่ท่าเหนือเนาะท่าเหนือท่าบนจอดเหนือเนาะอันนั้นพระเจ้าเอิ้นว่า Key Key เนาะ Key แม่นท่าเหนือโอเค And the next Ratrat rat แม่หนูเนาะหนูหรือหนูว่าอีกอย่างนึงก็คือ mouse กับแม่หนูคือกันเนาะอันนี้เป็น rat กับแม่หนูคือกันเนาะต่อมา rose rose แปลว่าอย่าง rose rose แปลว่า everybody do you see this picturedอกงานดอกกุหลาบเนาะดอกกุหลาบต่อมา radio radio พวกหลานพวกบอว่า radio นี่แม่นหยัง radio เนี่ย radio แปลว่าอย่างนี้แปลว่าวิทยุเนาะวิทยุหรือเทปวิทยุโอเคต่อมา lock 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 แม่คมเนาะคมหรือว่าผ้าเซ็ตเซตติดเนาะขออนุญาตเนาะผ่าเซตติดหรือว่าผ่าเซตเท่าเขาเนาะเอิ้นว่าลักจีเขาปู่ในห้องทับแคบในประตูทางเข้าเรือนเขาเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าลักโอเควันนี้จะมาอ่านอีกทีนึงแล้วมาเบิ่งพิกเจอร์อีกครั้งนึงโอเคคีนคีเลตโรสเรดิโอลักเป็นยังไงกันแน่เนาะคือสี่หูแปดเบิร์ดละเนาะวันนี้เรามาเบิ่งหูภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนาะโอเคโอเค look at the picture again and read together if you know about this picture and this verse โอเคราศีนี้มาได้ไหนราศีนี้ keen แมนบอสทางเหนือมาได้ไหนทางเหนือ keen โอเคต่อไปหนูอะไรหนู rat rat โอเคต่อไปดอกกุหลาบอะไรดอกกุหลาบ rose rose โอเคโอเค and the next วิทยุวิทยุอะไรวิทยุ radio radio โอเค and the last picture มุมภาพสุดท้ายคือมุมภาพคมเนาะคมคมเซตข้าวหรือว่าผ่าเซตตินนะเนาะการเล่าภาษาบ้านเฮา luck luck โอเคเอาเป็นได้ใดก็ได้เนาะอันนั้นแม่นบทเรียนที่เฮาเรียนในมื้อนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นให้แม่ให้พวกหลานนั้นไปเขียนจุดสุดแถวเก่าเนาะสำหรับตัวอักษรตัว Q และตัว R สำหรับคำ
แม่ให้พวกหลานไปเปลี่ยนเป็นภาษาลาวออกมาเนาะคือตัวนี้ขี้นแปลว่าอย่างราชินีไม่บอกราชินีแปลลงมาเหมือนเนาะโอเคหลังจากนั้นแม่ให้อัดคลิปเสียงอ่านคำศัพท์และก็ถ่ายส่งคนมาส่วนตัวเนาะโอเคสำหรับวันนี้โอเคเขาจะมีเมียงพอเท่านี้เนาะสำหรับคนเรียนเราที่เราเรียนในมือนี้โอเค see you next time bye